สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์เศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนติดตามข้อมูลนักกีฬาวิ่งด้วยเทคโนโลยี RFID โอ้โหพี่ป๊อกครับแต่งตัวซะเท่ขนาดนี้พี่จะไปจับปลาได้ไหนครับเนี่ยก็ว่าจะไปจับปลาที่คลองสี่ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับอาร์มพี่แต่งชุดนี่มันเป็นชุดวิ่งพี่ว่าจะไปลงวิ่งมินิมาราธอนครับพี่ซ้อมมาหลายเดือนแล้วเพื่อร่างกายที่แข็งแรงครับแหมยอดเยี่ยมไปเลยนะครับพี่ป๊อกดูแลสุขภาพดีขนาดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงวัยเลยครับเดี๋ยวนะสูงวัยเลยเหรออาร์มเฮ้ยล้อเล่นนะครับพี่ป๊อกแต่พูดถึงเรื่องวิ่งนะครับพี่ป๊อกทราบไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นักวิจัยไทยเขาได้พัฒนาระบบ RFID ขึ้นมาเพื่อระบุตัวนักวิ่งแล้วก็ติดตามข้อมูลการวิ่งได้ด้วยนะครับเฮ้ยฟังดูดีอะมีความทันสมัยว่าแต่มันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับถ้าอยากรู้ว่ามีประโยชน์ยังไงเราไปชมพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยครับบริษัทเอเซนเทคประเทศไทยจำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTab สวทช.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนโดยใช้เป็นเครื่องมือตรวจและติดตามระบุตัวนักวิ่งและบันทึกข้อมูลการวิ่งโดย iTab ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาของการจัดกิจกรรมการวิ่งและนำผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งแต่เดิมได้ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอื่นมาปรับเป็นป้าย RFID ที่ใช้ติดกับนักกีฬาวิ่งพร้อมทั้งได้พัฒนาซอฟต์แวร์และติดตั้งระบบให้เข้ากับกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบ RFID มาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงและที่สำคัญระบบยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยอีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้โหเรียกว่างานนี้ไม่ได้มาวิ่งกันเล่นๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยใช่แล้วครับพี่ป๊อกการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเนี่ยได้นำเอาเทคโนโลยี RFID มาใช้โดยติดเป็นแท็กเอาไว้ที่รองเท้าของนักวิ่งแต่ละคนเพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางแล้วก็เวลาของผู้เข้าแข่งขันครับเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วเวลาบันทึกข้อมูลเขาบันทึกกันยังไงครับทางทีมวิจัยนะครับได้พัฒนาแถบพื้นสลับอ่านแล้วก็บันทึกเวลาตามจุดเช็คพอยต์ต่างๆครับเมื่อนักวิ่งที่ติดแท็ก RFID เนี่ยวิ่งผ่านแถบนี้ระบบก็จะบันทึกแล้วก็แสดงระยะทางพร้อมเวลาของนักวิ่งแต่ละคนได้อย่างแม่นยำเลยล่ะครับอย่างนี้นี่เองครับว่าแต่มินิมาราธอน10กิโลเนี่ยพี่จะวิ่งไหวล่ะครับ10กิโลเลยเหรอใช่ครับ10กิโลพี่นึกว่ากิโลเดียวอ่ะอุ๊ยตายแล้วแบบพี่ไปขอเงินค่าสมัครคืนก่อนได้มั้ยอาร์มหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02564800หรือที่ Facebook Nasda สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์เศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.